ช่วงนี้ถ้าโยมท่านใดที่มีอะไรที่จะพูดคุยซักถามก็คงจะเปิดโอกาสให้โยมได้เปิดคำถามคำถามพูดคุยกันค่ะนมัสการกับขอบพระคุณท่านอาจารย์เจ้าค่ะช่วงนี้ถ้าท่านใดมีคำถามนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะค่ะศิษย์คงต้องกราบขออนุญาตท่านอาจารย์เจ้าค่ะว่าวันนี้ศิษย์หลายๆท่านเนี่ยรอคอยวันที่ท่านอาจารย์จะได้มาเมตตาต่อยุวพุทธิกสมาคมค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นจริงตามที่พวกเรามีความคาดหวังแล้วก็ปรารถนานะเจ้าค่ะอยากจะขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ถึงอาการเจ็บป่วยของท่านเจ้าคุณพระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์เจ้าค่ะเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาก็รอฟังข่าวแล้วก็บางทีก็ไม่ได้รับจดหมายข่าวจากที่วัดมากมายนักนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้จะใช้ส่งไปทางอีเมลต่างๆเจ้าค่ะก็ขออนุญาตท่านอาจารย์ช่วยบอกเล่าให้พวกเราได้ฟังด้วยเจ้าค่ะขอเจริญพรท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์ท่านเป็นเจ้าวาดที่วัดญาณเวศกวันแล้วก็ปีนี้ท่านอายุ72ปีแล้วก็ในช่วงระยะนี้ท่านยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่เมื่อวันอุโบสถก่อนในช่วง 14-15 วันที่ผ่านมานั้นท่านมาลงอุโบสถที่วัดแล้วก็ท่านได้เปิดโอกาสให้พระพูดคุยซักถามปัญหาต่างๆพอพระถามแล้วก็ยังกันอยู่ว่าท่านอาพาธนะท่านพูดมากไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้ท่านคุณอาจารย์ก็กลับบอกว่าไม่เป็นไรใครมีอะไรในจิตในใจก็ถามมาเลยไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรนะท่านก็เปิดโอกาสให้เต็มที่ปรากฏว่าพระก็ถามเต็มที่เหมือนกันจนทั้งกว่าจะเสร็จจากรายการนั้นไปลงอุโบสถตอนทุ่มหนึ่งแล้วก็กว่าจะออกจากโบสถ์มาก็ร่วม4ทุ่มแล้วนะปรากฏว่าท่านกลับคือท่านตอนนี้ไปพักอยู่ต่างจังหวัดเพื่อพักรักษาสุขภาพพอกลับไปท่านก็ทรุดเลยร่างกายก็ปอดระบมเจ็บหน้าอกแล้วก็ทรุดไปมากท่านบอกไม่คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างนี้เพราะว่าท่านปลีกหลีกเล่นไปนาน7เดือนแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานี่มีบางช่วงท่านก็ต้องไม่พูดเลยโดยการที่เขียนกระดานสื่อความหมายให้เข้าใจเวลาใครไปถามไปเราต้องเขียนกระดานให้ดูแล้วก็พอในช่วงหลังนี่ท่านมีท้องเสียเพลียเหนื่อยพอท้องร่วงท้องเสียก็มีผลกระทบต่อสมองก็ชาแล้วก็สมองก็ไม่พร้อมที่จะทำงานท่านก็ผ่านวิกฤตนั้นมาแล้วก็พอสุขภาพพอดีขึ้นท่านก็มาลงอุโบสถตามปกติพอพระมีอะไรก็อยากจะถามอยากจะพูดคุยท่านก็เปิดโอกาสให้เต็มที่ปรากฏว่าท่านก็สุดจริงๆแล้วก็บอกว่าโอ้มีผลมากต่อการใช้เสียงและการพูดก็ตอนนี้ท่านก็ยังมีอาการที่บอกว่าไม่พร้อมที่จะพูดคุยใช้เสียงท่านก็มีอาการระบมเจ็บหน้าอกแล้วก็เป็นเรื่องปอดแต่ท่านยังมีกำลังที่จะทำงานได้ตลอดนะคือท่านถึงแม้ท่านจะไม่พูดท่านก็ยังเขียนทำงานตอนนี้ท่านก็มาปรับแก้เพิ่มเติมเนื้อหาในหนังสือพุทธธรรมอีกน่าจะ2 หรือ 3บทเห็นบอกว่าหน้าเพิ่มเติมไปจากเดิมมันร้อยกว่าหน้าแล้วในหนังสือพุทธธรรมแล้วก็ทำหนังสือเรื่องอื่นด้วยตอนนี้ก็เตรียมการจะพิมพ์หนังสือการอนุกรมครั้งที่5มีเนื้อหาเพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วยคือท่านเป็นคนที่ใช้เวลาให้คุ้มค่าเป็นประโยชน์จริงๆนะท่านบอกว่าตอนนี้ทำงานแข่งกับความตายนะคือท่านรู้ว่าความตายใกล้เข้ามาแล้วแล้วก็วันเวลาที่เหลือนี้จะทำงานพระศาสนาที่คิดอยากจะทำนั้นให้สำเร็จให้เสร็จตามที่คิดมุ่งหมายตั้งใจเท่าที่จะมีเวลาฉะนั้นท่านใช้โอกาสเวลานี้ทำงานจริงๆทำทุกวันแล้วก็ยิ่งเป็นช่วงที่
ไม่มีการนัดพบเจอกับใครท่านก็ยิ่งได้โอกาสในการทำงานให้มากทำมากขึ้นเรื่อยๆนะท่านเคยคิดทำงานในการที่ว่าจะต้องทำพระไตรปิฎกฉบับพกพาให้ชาวไทยชาวพุทธได้ถือพระไตรปิฎกเล่มเดียวนี้ติดตัวไปไหนก็ได้นะเล่มเล็กๆจะติดมือไปท่านก็เคยคิดอยากจะทำเคยคิดมองไปว่าจะทำเรื่องเกี่ยวกับธรรมนูญชีวิตอมฤตพจนาพระไตรปิฎกฉบับพกพานะท่านทำออกมา2เล่มคือธรรมนูญชีวิตทำออกมาแล้วอมฤตพจนาได้ทำออกมาแล้วหรือเฉพาะพระไตรปิฎกฉบับพกพาซึ่งคงจะไม่ทราบจะมีเวลาได้ทำหรือไม่อย่างไรและตอนนี้ท่านก็มาปรับปรุงเรื่องพุทธธรรมถึงแม้ท่านจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ท่านก็ยังทำงานตลอดนะแล้วก็บางทีบางครั้งอาตมาเคยพบเคยไปเยี่ยมไปกราบไปพบท่านนี่ดูท่านดูก็ยังดูหน้าตาเบิกบานผ่องใสด้วยดีนะแต่ว่าท่านก็พยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้เสียงท่านก็มีความสุขกับการทำงานแล้วก็สุขภาพท่านก็มองเป็นเรื่องดีไปว่าโอกาสที่สุขภาพไม่ดีอย่างนี้เป็นโอกาสที่โยมเวลารู้ว่าท่านอาพาธก็เลยโยมก็เลยไม่กล้าที่จะรบกวนท่านก็เลยท่านมีโอกาสเวลาทำงานมากขึ้นท่านก็มองเรื่องความอาพาธนี่เป็นโชคดีเป็นเรื่องที่มองเป็นแง่ดีไปคุณที่ท่านอาจารย์เมตตาเจ้าค่ะที่ได้บอกเล่าให้พวกเราได้รับทราบข่าวของท่านเจ้าคุณอาจารย์เจ้าค่ะคำถามนะเจ้าค่ะเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าพวกเราส่วนมากในห้องนี้จะปฏิบัติธรรมมาแล้วแต่มีบางท่านนะคะเขียนคำถามมาว่าเพิ่งเริ่มปฏิบัติธรรมไม่ทราบว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไรเจ้าค่ะจอมพรการปฏิบัติธรรมก็เริ่มต้นจากฉันทะคือความพึงพอใจในจิตใจของเราเป็นเบื้องต้นเราเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์แล้วก็เห็นว่าเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันนี้เป็นเวลาที่ถ้าเราปล่อยให้ผ่านไปเปล่านี่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตจิตใจเลยฉะนั้นเราต้องมีฉันทะความรักความพึงพอใจมองเห็นว่าเวลานี้มีคุณค่าเป็นประโยชน์มากเราจะต้องเริ่มฝึกพัฒนาปฏิบัติธรรมกรรมฐานหรือก็ฝึกปฏิบัติทุกวันเวลาเริ่มต้นด้วยการที่เรามีสติตามดูรู้ทันในความเป็นไปในชีวิตประจำวันนี้เป็นเบื้องต้นโดยทั่วไปบางทีบางครั้งเราทำอะไรเรามักจะไม่ค่อยจะมีสติอยู่กับเรื่องที่กำลังทำอยู่จะเดินไปแล้วก็มองไปว่าเราจะไปเป้าหมายที่โน่นแล้วก็ใจเราก็อยู่ที่เป้าหมายนู่นแล้วทุกย่างก้าวที่ก้าวไปนั้นเราไม่มีสติที่จะสำรวจระลึกนึกในขณะที่ย่างก้าวนั้นเลยการที่จะทำอะไรแล้วก็ใจเราคิดไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ทำกิจกรรมงานต่างๆแล้วก็ทำอีกอย่างหนึ่งแล้วนะถ้าเราสามารถที่จะมีสติตามดูรู้ทันทุกขณะกิจกรรมที่เราทำนี้เป็นการปฏิบัติธรรมด้วยแล้วยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราใช้โอกาสวันเวลาทุกเช้าแล้วก็เย็นโดยการที่ว่าตั้งเป็นข้อวัดปฏิบัติที่จะพึงปฏิบัติทุกวันอย่างนี้เป็นต้นว่าตื่นมาแต่เช้าปกติเราตื่นสมมติว่าตื่นตีห้าแล้วก็อาจจะเริ่มเปลี่ยนเวลาเป็นตื่นตีสี่แล้วก็เอาเวลาก่อนที่จะถึงเวลาปกตินั้นมาทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็พอถึงเวลาตีห้าก็ทำภารกิจต่างๆที่เคยทำก็ลงตัวแต่ว่าตอนก่อนจะเข้านอนก็มองว่าเราจะต้องมีเวลาที่พักผ่อนเพียงพอแล้วก็ก่อนจะเข้านอนแล้วก็มีช่วงโอกาสเวลาที่ปลีกหลีกเล่นเข้าห้องพระไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิถ้าเราทำทุกเช้าทุกค่ำก่อนเข้านอนอย่างนี้เป็นประจำทุกวันก็เป็นการเริ่มปฏิบัติธรรมด้วยแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีกัลยาณมิตรที่ดีเราควรจะเข้าหากัลยาณมิตรที่จะคอยแนะนำให้เรานั้นก้าวหน้าในการฝึกหัดปฏิบัติธรรมนั้นให้ดียิ่งขึ้นไปมีข้อกังวลสงสัยใดๆก็ถามกัลยาณมิตรที่ท่านรู้เข้าใจนั้น
เราจะมีทิศทางแล้วก็เดินไปได้ด้วยดีแล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมที่ก็ว่าจะก้าวหน้าได้นะฉะนั้นจะต้องมีเริ่มแต่ฉันทะความรักความพึงพอใจเป็นเบื้องต้นในจิตในใจก่อนแล้วก็วางโปรแกรมเวลาที่จะต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันแล้วก็ในกิจกรรมในแต่ละวันในชีวิตประจำวันนั้นจะต้องมีสติตามดูรู้ทันขอเจริญพรมีคำถามคล้ายๆกับที่ท่านอาจารย์กำลังตอบอยู่นะเจ้าค่ะว่ามีผู้สงสัยว่าคำว่าฉันทะนั้นต่างกับคำว่าตัณหาอย่างไรเจ้าค่ะเจริญพรในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะเป็นเรื่องที่คำถามที่ดีคือฉันทะคือความรักความพึงพอใจที่จะทำเพื่อเป็นการสร้างสรรค์ทำที่จะเกิดประโยชน์แต่ว่าพอตัณหาขึ้นมาเนี่ยเป็นตัณหาคือความทยานอยากที่จะมาตอบสนองกิเลสในตัวของเราเรามีความใฝ่ปรารถนาต้องการอะไรแล้วก็ใฝ่แสวงหาเพื่อจะมาตอบสนองความเขาว่าความต้องการของเรานั้นซึ่งเป็นการเพิ่มพูนสนองกิเลสว่างั้นเถอะเป็นการตามสนองกิเลสในใจแต่ฉันทะนั้นเป็นเรื่องของการที่ทำเพื่อเกิดคุณค่าเป็นประโยชน์สิ่งที่ทำให้พัฒนาก้าวหน้าไปได้ด้วยดีเป็นการสร้างสรรค์นะคือฉันทะนั้นเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์การทำให้เจริญก้าวหน้าการทำใหพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องดีงามตัวพอตัณหาปุ๊บมันก็เป็นตัวที่มันทวงมันทำให้มาแก่งแย่งเบียดเบียนแย่งชิงซึ่งกันและกันเห็นแก่ตัวความที่ต้องตอบสนองกิเลสเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นดูความจริงตัวฉันทะเองก็ตามทีฉันทะถ้าเกิดว่าเรานั่นจริงๆก็มีทั้งดีและไม่ดีแต่ว่าในที่นี้จะขอแยกว่าฉันทะคือฝ่ายเป็นกุศลตัณหาเป็นฝ่ายอกุศลก็แล้วกันแต่ถ้าศึกษาลึกไปจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าฉันทะต้องแยกอีกทีหนึ่งด้วยเหมือนกันนะทั้งมีทั้งดีและไม่ดีเหมือนกันฉันทะแต่ว่าโดยทั่วไปบนพื้นๆแล้วเราจะมองว่าฉันทะนี่เป็นฝ่ายบวกตัวตัณหานี่เป็นฝ่ายลบไปคำถามต่อไปนะเจ้าค่ะปฏิสนธิการมีความหมายว่าอย่างไรเจ้าค่ะเจริญพรปฏิสนธิการก็คือเป็นช่วงเวลาที่มีการปฏิสนธิคือการอุบัติขึ้นการเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาปฏิสนธิการเนี่ยการคือเวลาปฏิสนธิคือการอุบัติขึ้นหรือการเกิดขึ้นช่วงเวลาของการอุบัติหรือการเกิดขึ้นมาสมมติมีพระโพธิสัตว์คือเจ้าชายสิทธัตถะปฏิสนธิคือมันก็ว่าประสูติขึ้นมาน้ำนองนั้นก็ในความหมายนี่ก็ได้นะคำว่าเป็นการอุบัติหรือเกิดขึ้นมาถ้าเราทำบุญโดยไม่ต้องกรวดน้ำจะได้บุญไหมเจ้าคะเจริญพรเรื่องการทำบุญโดยเฉพาะที่เราใช้น้ำมากรวดในการที่จะอุทิศส่วนกุศลหรือการกรวดน้ำนั้นน้ำเป็นเพียงสิ่งเป็นสื่อนำจิตที่เราจะจิตใจไปจดจ่อกับการที่ทำกิจกรรมในการกรวดน้ำนั้นแต่ความเป็นจริงแล้วผู้ที่มีจิตใจสงบเบิกบานตั้งมั่นด้วยดีเราไม่จำเป็นต้องใช้น้ำนะใช้จิตที่สงบเบิกบานตั้งมั่นนั้นน้อมระลึกนึกถึงบุพการีชนหรือคนที่เรามุ่งหมายที่จะอุทิศส่วนกุศลไปก็ยิ่งได้ผลดีกับการที่เรามีน้ำมากรวดด้วยซ้ำไปถึงแม้การเอาน้ำมากรวดแล้วแต่ใจเราไม่คิดไม่สงบไม่ตั้งมั่นด้วยดีผลบุญหรือการอุทิศส่วนกุศลก็คงไม่ได้ผลเท่าที่ควรฉะนั้นอุบายที่ท่านให้มีน้ำมากรวดก็เพื่อจะเป็นสื่อนำจิตให้จิตเราไปน้อมระลึกนึกถึงมีกิจกรรมที่ทำนั้นแล้วก็จิตจดจ่อกับเรื่องนั้นแล้วก็ให้อุทิศส่วนกุศลให้กับบุพการีชนแบบนี้จำพรสมาธิอบรมปัญญาหรือปัญญาอบรมสมาธิอย่างไหนถูกเจ้าคะอ๋อจำพรก็คือสมาธิกับปัญญาใช่ไหมจำพรคือปัญญานี่ก็คือตัวที่ผลที่เกิดขึ้นมา
สมาธิคือความสงบตั้งมั่นคือเป็นสองส่วนด้วยกันคือว่าสมมติว่าการที่ปฏิบัติโดยการให้จิตสงบตั้งมั่นหรือว่าสมถะเนี่ยสมถะคือเป้าหมายคือสมาธิคือการทำจิตให้สงบตั้งมั่นนี้ผลที่เกิดขึ้นคือสมาธิจิตสงบตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวนี่คือสมาธิพอการปฏิบัติแบบวิปัสสนานี้ผลที่เกิดขึ้นคือปัญญาหรือญาณญาณหรือความรู้หรือปัญญาได้นะฉะนั้นทั้งสองตัวนี้ก็เป็นความจริงแล้วก็เกื้อกูลต่อกันเหมือนกันแล้วก็ความจริงตัวที่สำคัญที่สุดคือสติสตินี้เป็นตัวที่ทำให้คร่าวๆว่าต้องมากำหนดต้องมาทำให้เป็นตัวทำงานพอสติทำงานไปจนทั้งจิตสงบตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวนั่นคือเกิดสมาธิแล้วนะพอเกิดสมาธิถ้าเกิดสมาธิดิ่งมากเกินไปก็เป็นการทำให้จิตลึกลงไปก็ไม่เกิดปัญญาอะไรก็เพียงแต่ว่าจิตดิ่งลงไปแล้วก็สงบอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าการที่เราใช้สมาธิไม่ลึกมากนักแล้วก็มาพิจารณาให้เห็นสภาวะหรือสภาวะธรรมต่างๆนั่นก็ทำให้เกิดปัญญาได้โดยการที่ว่าโดยการที่พิจารณาสภาวะความเป็นไปของสิ่งต่างๆเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของรูปนามก็เกิดญาณความรู้หรือปัญญานั้นได้นะทั้งสองอย่างนี้จะมองไปว่าคำว่าเป็นเป้าหมายคนละอย่างสมมติสมถะทำให้เกิดสมาธิวิปัสสนาทำให้เกิดปัญญาไม่มีก็ได้แต่ทั้งสองตนก็เอื้อเกื้อกูลต่อกันอยู่นะชื่อวัดญาณเวชสักวันมีความหมายว่าอย่างไรเจ้าคะชื่อวัดที่อยู่ด้านหลังพุทธมณฑลนี้ท่านคุณอาจารย์พระพรมคุณาภรณ์ท่านได้คิดแล้วก็ญาติโยมหลายท่านก็ช่วยกันเลือกว่ามีชื่อตั้งหลายชื่อที่ท่านตั้งไว้ทุกคนก็มาเลือกลงชื่อนี้ชื่อนี้ก็หมายความว่าญาณเวทญาณะคือความรู้เวสกะแปลว่าแสวงหาวันก็ป่าก็มองแปลความว่าคือป่าเป็นที่เข้าไปแสวงหาความรู้แบบนี้ก็ได้นะคือเป็นวัดที่มีป่าที่เป็นที่สงบสงัดที่โยมเข้าไปเจริญบุญเจริญกุศลให้เกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจขึ้นมาการละชั่วทำความดีแล้วทำไมยังต้องทำจิตให้ผ่องใสด้วยครับเจริญพรเพราะว่าการทำความดีก็มีหลายขั้นหลายระดับด้วยกันนะเพราะว่าหนึ่งก็ทำให้สมมติเราไปในที่ที่สมมติเป็นวัดเนี่ยไปอารามคือสถานที่ร่มรื่นเบิกบานเจริญงอกงามในบุญในกุศลนั้นพอจิตเราได้บรรยากาศดีแล้วก็จิตใจก็เริ่มผ่องใสนะพอจิตใจผ่องใสจิตใจสงบจิตใจเบิกบานก็เป็นเรื่องของขั้นสมาธิขั้นสมาธิอีกขั้นหนึ่งแต่ขั้นนี้ก็ยังไม่เพียงพอต้องไปทำให้เกิดปัญญาคือความรู้ความเข้าใจขึ้นมาพอเห็นอะไรพอได้ยินได้ฟังอะไรเราก็คิดพิจารณาตามเหตุตามผลตามเหตุปัจจัยเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาเนี่ยเป็นบุญหมดบุญก็คือทานศีลภาวนานี้นะหรือว่าศีลสมาธิปัญญาก็เหมือนกันเพราะว่าฉะนั้นบุญรวมทั้ง3อย่างเลยทั้งการถวายทานการรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาฉะนั้นถ้าจะให้เป็นบุญกุศลจริงๆไปวัดแล้วก็ให้เดิดเป็นบุญอย่างแท้จริงด้วยก็คือได้ถวายทานแล้วก็ตั้งใจสมาทานศีลรับศีล นั้นไปฝึกหัดพัฒนาตนให้เป็นคนที่ไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายผู้อื่นทางกายแล้วก็วาจาแล้วก็พัฒนาจิตใจให้มีความรู้ความเข้าใจจิตใจสงบเบิกบานด้วยดีก็จะเป็นการได้บุญครบถ้วนสมบูรณ์ในชีวิตของการเจ็บป่วยของพระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์นั้นท่านอาจารย์ได้ใช้ข้อธรรมของพระพุทธองค์ในข้อใดที่ทำให้เกิดการข่มแล้วก็สามารถที่จะทำงานต่อมาได้ตลอดระยะเวลายาวนานเจ้าคะเจริญพรคือท่านคุณอาจารย์ท่านมองเรื่องความเจ็บปวดความป่วยนี้เป็นเรื่องที่
มันก็เป็นการได้โอกาสด้วยคือท่านไม่มองในแง่ของสิ่งที่มาเบียดเบียนมารบกวนถ้าเกิดท่านสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีเนี่ยท่านจะมีภารกิจมากเลยบางทีต้องไปที่นู่นที่นี่ไปกิจนู่นกิจนี้วันเวลาก็ผ่านไปหมดไปเมื่อก่อนนี้ตอนที่ท่านมาอยู่ที่วัดญาณเวสสกวันใหม่ๆญาติโยมไปกันมากนะไปกันแล้วก็ท่านก็ออกมารับญาติโยมตั้งแต่เช้าถึงเย็นบางทีพอกลับไปถึงกุฏิท่านก็หมดแรงแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะทำงานที่คิดตั้งใจที่จะทำก็หมดไปปรากฏว่าพอท่านป่วยท่านอาพาธขึ้นมานี้โยมก็เห็นว่าท่านอาพาธก็เหมือนกับเป็นการเปิดโอกาสให้ท่านได้มีเวลาเป็นส่วนตัวมากขึ้นท่านก็เอาเวลานั้นมาทำงานมาทำบางทีบางครั้งเนี่ยท่านมองเรื่องความป่วยไข้นี่เป็นเรื่องที่เรื่องรองจากงานเลยนะบางทีหมอนัดไปตรวจไปเช็คสุขภาพท่านก็พยายามผ่อนเวลาจากเลื่อนเวลาจากคุณหมอบางทีหมอต้องขอเลื่อนไม่ได้แล้วไงนะเพราะว่าคืออย่างนั้นเลยคือท่านเอางานเป็นหลักแล้วก็เอาความป่วยไข้นี่เป็นส่วนรองไปเลยท่านก็มองเรื่องการป่วยไข้นี่เป็นเรื่องที่ท่านได้รับประโยชน์มันจากมันแล้วก็ไม่คิดเป็นเรื่องที่ทุกข์หรือปัญหาจากความไม่สบายหรือความป่วยไข้นั้นคือท่านก็เหมือนว่าเป็นการใช้ธรรมะที่ว่าเราใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานี้ไม่มองไปในแง่ไม่ดีแต่มองให้เป็นได้ประโยชน์กับสิ่งนั้นด้วยโยมก็สามารถจะนำไปใช้โดยที่ว่าเราป่วยไข้เราไม่มองว่าเราทำไมเป็นกับเราคนอื่นไม่เป็นถ้าเรามองคิดไปอีกเพราะว่าคนอื่นที่เขาเป็นมากกว่าเรามีอีกเยอะเขาไม่มีโอกาสที่จะได้รักษาในโรงพยาบาลดีๆอย่างกับเรานะคือมองที่คนอื่นเขายังเป็นมากกว่าเราเนี่ยทำให้ได้กำลังใจว่าเราไม่ควรจะมาท้อแท้หมดกำลังใจหรือว่ามาซ้ำเติมตัวเองมากเกินไปให้เรานั้นเป็นผู้ที่ว่าเรายังดีกว่าคนอื่นอีกมากมายเนี่ยทำให้เรานั้นได้ใช้โอกาสนี้ทำจิตทำใจแล้วก็เรียนรู้พัฒนาไปด้วยไปได้ด้วยอย่างนั้นมาสการกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะวันนี้คำถามหมดลงแล้วนะเจ้าค่ะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชโตสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพะลัง